8 คน8,000 ล้านคนเนี่ยใช้ภาษาไม่รู้เรื่องกันเนี่ยลองนึกภาพสิพี่ผมว่าตีกันตายกันมันเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาจริงนะเพราะมันต่างคนต่างที่ไม่เข้าใจกันนะมันเกิดการทะเลาะกันตบตีเข่นฆ่ากันจะด้วยวิธีใดก็ฉุดแต่สุดท้ายก็ตายราบพนาศูนย์ไปข้างหนึ่งก็ฮาร์ฟฮาร์ฟแล้วครับตายไปครึ่งหนึ่งอ่ะแปดพันล้านเนี่ยหมดไป4,000 ล้านแหละครับโลกใบนี้จะอยู่ได้อย่างผาสุกนิรันดรในดันการเมื่อถ้าหากว่าสามารถทำให้ประชาชนในโลกนี้ทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน4,000 ล้านคนบนบาทในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมก็จะอุดมสมบูรณ์นานาประการเพราะว่าถ้ามันเกิดมามากขนาดนี้ก็แย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกันปกครองแย่งอำนาจปกครองนี่ชัดที่สุดเพราะมันมีพลังอำนาจแย่งอาหารกันกินนี่ยังคนไทยประเทศใหญ่ไม่มีกันแล้วกันคนไทยประเทศไทยเนี่ยไม่มีกันแล้วกันแย่งอาหารกันกินในโลกใบนี้ขณะนี้วินาทีนี้ก็แล้วกันคนของประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกวันนี้แย่งอาหารกันกินอยู่เดาเชื่อครับว่าเอ้าถ้าหากท่านคอยเงี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารประเทศใดที่เขาแย่งอาหารกันกินให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นข่าวสารต่างๆนะมีไหมครับเอายกตัวอย่างที่เขาบอกว่าเกาหลีเหนือมีไหมครับเอธิโอเปียมีไหมครับซูดานมีไหมครับโอ้ใครจะเลือกอะไรที่เป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารกันทั้งโลกใบนี้อยู่ในขณะนี้ซีเรียมีไหมครับซีเรียโอ้ใกล้เข้ามาอีกทีเป็นประเทศสาวสวยประเทศหนึ่งก็แล้วกันในโลกเนี่ยสาวสวยสวยสวยในประเทศนี้น้ำมันก็เยอะเยอะนะประเทศที่กำลังที่บอกว่าแย่งอาหารกันกินมีทั้งที่มีน้ำมันมากมายมหาศาลใต้พื้นดินเหตุฉะนั้นแล้วบนแผ่นดินจึงแย่งอาหารกันกินทั้งที่น้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยโอ้โหเป็นสินค้าไม่ต้องหาลูกค้าเลยครับจริงเป็นสินค้าที่ไม่ต้องหาลูกค้าเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกคนในโลกนี้ต่างก็ต้องการน้ำมันปิโตรเลียมเอามาใช้ทำไมว่าถึงนาทีนี้เขาจึงถึงขั้นแย่งอาหารกันกินประเทศที่ว่านั้นคือเดี๋ยวนึกก่อนเวเนซุเอลานั่นแหละครับเวเนซุเอลามันอะไรกันหรือมันเพราะอะไรหรือนะผมว่ามันมาจากการแย่งอำนาจกับปกครองนะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นประเทศใดในโลกนี้ประเทศหนึ่งประเทศนี้ฮะถ้ามีการแย่งอำนาจกันปกครองเมื่อใดซวยทั้งประเทศซวยทั้งประเทศไม่ต้องเกิดต้องผุดกันเลยครับมัวแต่แย่งกันอยู่อย่างนี้เสือก็ลงไม้ลงมือกันเข็นฆ่ากันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามในโลกนี้ถ้าหากว่าอยากให้ประชากรของประเทศนั้นๆ นะอยู่เย็นเป็นสุดอุดมสมบูรณ์นานาประการต้องไม่แย่งอำนาจกันปกครองมันจึงจะไปต่อได้ถ้ายังคิดแย่งอำนาจกันปกครองอยู่คนรุ่นที่เขาแย่งอำนาจกันปกครองเขาไม่เป็นไรหรอกครับเขามีสต็อกไว้เยอะนะเขากินกันตลอดชั่วชีวิตหลายโคตรก็ยังไม่หมดนะครับไม่รู้ไปฝังไว้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้หรอก
แต่ประชาชนประชากรของประเทศนี้ครับเป็นเหยื่อหมดนะไม่ต้องลืมหูลืมตากันแล้วครับนะเอาไม่รู้ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเวลานี้ถ้ายังมีคำว่าแย่งอำนาจการปกครองกันอยู่สวยแล้วครับทำไมนะถอยหลังไปหาอเมริกาเขาทำไมจึงไม่แย่งอำนาจการปกครองง่ายจะตายไปถ้าสรุปว่าโลกใบนี้มีอยู่สองด้านด้านดำกับด้านขาวโอเคนะมืดหรือสว่างก็ได้กฎหมายสูงสุดของประเทศใดออกแบบมาเพื่อให้มีสองด้านเดียวกันด้านดำกับด้านขาวเนี่ยครับประเทศนั้นๆเมื่อเวลาเขายุติการเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ยอมรับ พ่ายแพ้ไปโดยกฎกติกาใช่ไหมนั่นคือวินัยของการปกครองครับต่างกับประเทศที่แย่งอำนาจการปกครองไหมครับเห็นไหมใช่นะย้ำกฎกติกาเขาออกแบบมาเพื่อให้มีแค่สองด้านถ้ามีด้านที่สามปุ๊บเป็นตัวแปรทันทีเลยครับเล่นแง่เล่นมุมนี่แหละครับให้ความสำคัญตัวเองทันทีสำคัญผิดไปก็มีสำคัญถูกไปก็มีถูกเพราะมีอะไรมารองรับผิดเพราะไม่ได้อะไรมารองรับเห็นไหมครับก็ดูกันไปเหนื่อยไหมแค่ได้ยินลุงออกพูดแค่นี้ท่านก็คงตีความได้ละมั้งจะเป็นประเทศไหนนอกำลังแย่งอำนาจการปกครองกันอยู่ในขณะนี้ท่านมีหูท่านก็คงจะรู้เองนะใช่ไหมท่านมีตาท่านก็ต้องรู้เองนั่นแหละประเทศที่เขายอมรับว่าสองด้านปุ๊บอ้าวอย่างมากก็อยู่ไม่เกิน5ปีแล้ววะก็ได้แค่4ปีแล้วไว้ทนหน่อยหายใจไว้แค่4ปีอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดประมาณนั้นนะพอได้ฤดูกาลเขาก็ลุยกันเต็มร้อยเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเขาหยุดก็หยุดหมดเลยไหมครับสังเกตนะไม่มีมากระโตกกระตากเลยนั่นเขาเรียกว่ามารยาทรู้จักมารยาทไหมเนี่ยนะแพ้คือแพ้เขาเงียบเลยไม่ออกมาแสดงความเห็นหนุนนี่นั่นมารยาทเขาเลยไม่มาใส่ใครหนุนนี่นั่นไม่มีครับเงียบกริบปิดตัวก็ปิดตัวไปเลยไม่มาแสดงบทบาทนี่เดี๋ยวก็ไม่มีผมกำลังพูดถึงเรื่องของอเมริกาที่ว่านี่นะเช่นก่อนนี้ก็คุณอะไรโอบามาใช่ป่ะไม่รู้บามาล่ะมาถึงนาทีคุณทรัมป์เนี่ยพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บโอบามาไม่ออกมาแสดงความเห็นการเมืองเลยนะไปเรื่องอื่นเลยใช่ไหมใช่ไหมก็ปิดตัวเองก็ปิดสนิทแต่ข้าหาก็อยู่ในอำนาจหน้าที่เขาก็แสดงเต็มร้อยเหมือนกันทำไมต่อไหมแม้ว่าคะแนนมันจะห่างกันแค่2คะแนน3คะแนนแล้วก็ทำเต็ม 100%เพราะมันไม่มีช่องที่3ให้เลือกพอเวลามีช่องที่3ให้เลือกเห็นไหมเห็นไหมมันต้องออกแบบมาให้เหลือ
สองสิ่งนั่นเองนะฮะแต่เราจะใช้อีกเรื่องนึงนี่ออกแบบมาเท่ากับเท่าไหร่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับออกแบบมาเป็นเท่าไหร่ล่ะไม่รู้กว่าจะตั้งกันมาได้ต้องใช้กี่กลุ่มความคิดกี่อย่างนี้เลยว่า18กลุ่มความคิดมาอยู่รวมกันเสียมุดดินดันหนีไปไหนก็ไม่ได้นะก็อยู่กันไปเห็นไหมออกแบบมาถึง18กลุ่มความคิดดูสิครับแค่สองด้านนี้ก็จะบ้าอยู่แล้วนะ18ด้านก็ไปรู้18กลุ่มความคิดก็คือ18ด้านเนี่ยเอ้านี่แหละเขาเรียกว่านี่แหละครับแย่งอำนาจกับปกครองนี่แหละครับนี่แหละมองเห็นหรือยังโยมถ้ามองไม่เห็นก็เติมเชื้อเพลิงเนี่ยยังได้นะลูกหลานโยมเป็นตัวอย่างนะครับเวลาผมเติมเชื้อเพลิงลูกหลานโยมเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่ผมกระทำอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรลูกหงอกไม่ได้หรอกโอเคไหมท้ามันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดแทนลูกหงอกเป็นอันขาดนะครับมันมาทำลายลูกหงอกไม่ได้หรอกมีแต่ลูกหงอกจะทำลายมันนะไม่เกิน10นาทีลูกหงอกทำลายมันหมดแน่นอนที่เนียนเนี่ยเอาป่ะนะไม่เกิน10นาทีลูกหงอกทำลายมันแน่ๆด้วยมันจะมาทำลายลูกหงอกได้ไงวะใช่ป่ะมันเชื่อคอยดูตั้งเวลาไปด้วยไม่เกิน10นาทีแล้วครับมันจะไปด้วยกันได้ไหมนี่อ้าวโอ้ยมาเจอสมการ e หรือ mc จักรพลังสองเล็กกว่า l เท่ากับ me เฮ้ยมันจะไปเล็กกว่าได้ไงมันขับโลกไปแล้วสมการนี้มันเกินโลกไปมั้งก็เพราะสมการนี้เข้าไปนอกโลกได้กับสมการตรงนี้แหละ e mc สแควร์นี่นะครับที่เข้าไปนอกโลกได้ทุกวันเนี่ยโอ้เขาใหญ่จนกระทั่งเกินโลกไม่รู้เห็นเขาก็ตกโลกตายหรอกพวกนี้ไม่มีเหลือสามสหายเล่นงานอยู่น่านฟ้าเขามีสามสหายทำงานอยู่นะน่านฟ้าจำไม่ได้จะหนีไปไหนขอบฟ้าอยู่ตรงไหนนอกจากมันเลยขอบฟ้าไปได้เชิญดิครับมีปัญญาไปอยู่กินหลับนอนที่นู่นอยากกลับมาในโลกไปเนี่ยไปแล้วไปเลยเชิญนะครับถ้ามีปัญญา นะผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะเนี่ยท่านอยู่หน้าจอที่เราครับบอกแล้วภาษาลุงออกกิ๊กก๊อกจนกระทั่งขึ้นยอดตาลก็ยังตีความไม่แตกเลยคุณลงไปเท่ากับเท่าไหร่ลึกขนาดนั้นก็ยังไม่ได้เลยประมาณนะงั้นกลับมาที่เดิมดีกว่าดูสิผมรู้จักเขียนช็อตโน้ตเอาไว้เลยวันที่พูดไปเมื่อกี้นี่เองโอ้ตายเลยฟังใหม่นะครับสำคัญนะแต่ไม่ใช่สำคัญนะครับเมื่อกี้ผมค้างไว้คำสุดท้ายนะสติกับสมาธิมันเป็นทวินวันกันอยู่นะครับส่วนจิตให้ความให้นิยามไปแล้วนะฮะคือจิตเท่าความสว่างยังมีต่อได้นะสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสว่างคือบุญบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจผมสื่อสารมาเมื่อกี้เนี่ยท่านเข้าใจไหมท่านผมหมายถึงอะไรแล้วก็ประเทศไหนด้วยในเรื่องของการแย่งกันไงเกิดมามากเกินไปแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกับปกครองมาหยุดตรงนั้นกันแล้วกันตรงนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับว่าต่อตรงที่บอกว่าภาษาเก่าก็คือเรื่องของอยู่ไหนก็หาไม่เจอไม่รู้ไปไว้ไหน
อ๋อมันพับโถเอ้ยพับค้างกันอยู่โอเคมันพับอยู่ภาษาเก่าคือศีลสมาธิปัญญานะครับมันผมกำลังแชร์ความแตกต่างระหว่างเก่ากับใหม่นะครับเอากายใจจิตเป็นตัวยืนกายร่างกายของท่านใจของท่านจิตของท่านมันเป็นหลักเป็นหลักผมเหมือนกันพอเป็นหลักเป็นตัวยืนแล้วก็โยกไปโยกมาสมัยก่อนยุคก่อนสมัยก่อนนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วศีลสมาธิปัญญานี่คือภาษาเก่าใช้กันมา 2,561 ปีเต็มกันแล้วกันครับมาถึงสมาภาษาสมาภาษาใหม่ก็คือสติสมาธิจิตนะครับกลับมาถึงคำถามสติกับสมาธิมันเป็นยังไงกันมันคืออะไรกันมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมสติกับสมาธินี่มันสองคำนะสติหนึ่งคำสมาธิอีกหนึ่งคำสองคำเขาเรียกว่า two in one เป็นสิ่งเดียวกันนะมันจะแยกยังไงถึงจุดหนึ่งตรามันก็ตามทีเมื่อสติกับสมาธิยังพัวพันกันอยู่ยังเกาะกันอยู่เราจะไม่เห็นจิตนะหรือจะเห็นจิตก็เห็นแบบความสว่างลางๆไปเรื่อยย้ำตราบใดที่สติกับสมาธิมันเกาะติดกันอยู่จะไม่เจอคำว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางเจอได้เลยครับถ้าเกาะติดกันอยู่นะหรือแม้แต่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แบบนี้คลื่นคลื่นควอนตัมควอนตัมจะไม่รู้จักคำว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางรู้แค่จิตอย่างเดียวก็คือความสว่างความสว่างรู้แค่ตรงนี้เองครับไปต่อถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าตราบใดสติกับสมาธิแยกจากกันไม่ได้ถามว่ามันจะแยกจากกันได้ยังไงงั้นก็ต้องเอาสติมาให้ความหมายคำว่าสติคือให้ได้ยามคำว่าสติซะก่อนสติมันคืออะไรภาษาเก่าก็ได้อ่ะรู้ตัวทั่วพร้อมผู้ใดมีสติสตังผู้ใดมีสติก็แล้วสตังไม่เกี่ยวสติหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหมายรู้ตัวทั่วพร้อมหมายความว่าอะไรเอาคำว่าตัวมาพิจารณาต่อตัวตนอัตตาตัวตนท่านผมเนี่ยครับตัวตนของท่านและผมสติมันอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาอายตนะห้าเข้ามาพูดถึงกันหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมานะนะกายสัมผัสมาแล้วนะพอถึงการสัมผัสปุ๊บถ้าใครสักคนหนึ่งเอาไฟมาจุดแล้วมาจี้ผิวหนังถามว่ารู้สึกอย่างไรคำตอบคือร้อนแน่นอนนะครับนะสติคือความรู้สึกว่ามันร้อนเย็นอ่อนแข็งเจ็บปวดคันตามผิวหนังล้วนแต่เป็นสติทั้งหมดเห็นไหมงั้นนิยามคำว่าสติก็ต้องตอบว่าคือความรู้สึกไม่ใช่คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนั่นคือภาษาเก่าภาษาเก่ามันไปไหนมันไม่จบมันไปต่อไม่ได้มันวนในอ่างนะครับโอ้ยมีหน้าล่ะ 2,561 ปีเต็มยังไม่ไปถึงไหนกันเลยก็เพราะอย่างนี้มันวนนะดีแล้วที่มีลุงมาเล่าสู่ฟังตรงนี้นาทีนี้วินาทีนี้ไม่งั้นจะไม่มีทางรู้อีกไปอีกยาวนานเลยครับลุงเพราะมันเนียนมากมันรู้สึกมันลึกซึ้งนะฟังให้ดีนะอย่าลืมกอดสติอยู่นะกอดคำว่าสติอยู่นะครับงั้นสติคือความรู้สึกเวลาสูดหายใจเข้าแล้วก็ออกตามบทบาทลีลาของย้ำไตเต้นแมนมันจะรู้สึก
แล้วก็โดดสิครับเป็นกบขึ้นลงขึ้นลงอาการที่มันปวดนั่นแหละครับจะปวดหน้าแข้งจะปวดน่องจะปวดโคนขาจะปวดลำตัวความรู้สึกมาแล้วนั่นแหละมานั่นคือเข้าความรู้สึกครับยังไม่พอยังลึกซึ้งต่อไปทีนึงสูดใจเข้าไปเบาๆยาวลึกๆนะเรียกว่าอานาปานสติก็ได้นั่นคือสมัยก่อนยุคก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้ก็ต้องบอกว่างับอากาศจะก่อให้เกิดความรู้สึกเร็วโอเคไหมครับอย่าลืมนะสติคือความรู้สึกนะครับอย่าหนีไปไหนไปไหนขาดอย่าหลุดไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าหลุดต้องจะเผลอแล้วปุ๊บจะไม่ได้อะไรจากลุงงอกนาทีนี้นะครับแค่นะย้ำไว้ตรงนี้ที่พูดเช่นนี้เพราะว่าเราพูดกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเข้าใจไหมครับคนในบ้านหลังเดียวกันมันต้องรู้เข้าใจกันจะเสียงดังฟังชัดไปบ้างก็ไม่ระวาดได้กันอย่าลงไม้ลงมือกันเท่านั้นแหละครับใช่ไหมลงไม้ลงมือไม่ยอมนะเอาแล้วไม่ยอมเด็ดขาดห้ามลงไม้ลงมือกันเด็ดขาดห้ามใช้เครื่องผ่อนแรงคุยกันไม่เอานะอย่าลืมสติกับความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปวนๆแล้วไปเรื่อยๆทะเลมันก็มีคลื่นนี่เนี่ยเอาต่อคลื่นต่อจนกระทั่งมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งทะเลมันจะนิ่งเงียบไม่มีคลื่นนะ24ชั่วโมงมันจะนิ่งเงียบอยู่2ช่วงเวลาคนที่อยู่ริมแม่ริมทะเลมหาสมุทรจะรู้เองนะครับไอ้ตรงที่มันนิ่งเห็นไหมภาพหรือภาวะนิ่งตรงนั้นน่ะคือให้นึกซะว่าเป็นสติที่มันเกาะติดกับคำว่าสมาธิกันอยู่เห็นไหมสมาธิกับสติมันเกาะกันอยู่จนกระทั่งมันลื่นไปปี๊ดสติหายไปไหนก็ไม่รู้โยมอย่าลืมนะสติคือความรู้สึกสติหายไปเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้ขั้วหนึ่งทันทีจิตใสทันทีบริสุทธิ์ทันทีนี่แหละครับสรุปความว่ารู้สึกกับไร้ความรู้สึกจับให้ได้ครับภาวะนี้ใครจะเรียกไปถ้าใครบอกว่าเอากลุ่มอามีนลดเข้าสู่พระเจ้าสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนะกลุ่มโอมผมก็ว่าน่าจะเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วครับกลุ่มอมิตพุทธก็เหมือนกันกลุ่มสาธุนี่แน่นอนเลยชัดเลยเข้าในสภาวะนี้ไร้สติจะเห็นได้ว่ามาพูดวันนี้นะฮะไม่ได้พูดเรื่องใจเลยนะครับไม่ได้พูดเรื่องความคิดเลยหรือมั้ยใช่ไหมกายใจจิตเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องใจเลยจะเห็นได้ว่าลูกงอก็วิวัฒน์เหมือนกันนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพูดวันนี้พูดในวันที่เอ้ยจำไม่ได้แล้ววันที่16เอ้ย17เนี่ยวัน16ครับวันศุกร์ที่16สิงหาคมพ.ศ. 2562เห็นไหมภาษาล่าสุดนะคือตัวนี้โอ้ยกว่าจะได้ภาษานี้มาใช้โยมเอ้ยนะครับเปลี่ยนจากของเก่าสุดๆ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะแล้วก็ใช้มาตลอดด้วยน้องมา5ปี3ปีเมื่อวานนี่ยังใช้คำอื่นอยู่นะเมื่อวานที่หวานมายังมาใช้คำสติสมาธิจิตอยู่นะวันนี้อ้าวกลายเป็นสติกับสมาธิจิตว่างห่างเหมือนกัน
เท่ากับสุภาวะรู้สึกจนกระทั่งไร้ความรู้สึกหมดความรู้สึกไร้ความรู้สึกตรงนี้แหละลุงออกบอกว่า unconscious นั้นคำว่า conscious คำว่า touching touch ก็คือ feeling ผิวกายภายนอก feeling 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 filler ตัวเราเนี่ยคือ filler นะตัวเราทั้งหมดอ่ะ filler กันแล้วกันพอเวลาลมพัดมาผ่านผิวกายเรานั่นคือ feeling หรือถูกความร้อนลนลน filler นั่งพูดอย่างนี้ตัว filler นะฮะ filler filler โอเคเครื่องวัดเครื่องวัดฟิลเลอร์เนี่ยเขาแปลว่าเครื่องวัดเครื่องวัดอุณหภูมิก็หมายความร้อนใช่ไหมเนี่ยฟิลลิ่งมาแล้วร้อนเห็นไหมเนียนพี่เอ๋ยคิดว่าไม่เนียนนะงั้นฟิลลิ่งทัชชิ่งฟิลลิ่งภายนอกภายนอกภายนอกส่วนฟิลลิ่งภายในโอ้โหเลยพี่ภายในก็แปลว่าใต้ผิวหนังเข้าไปข้างในร่างกายแล้วโอ้โหรู้ได้ไงวะลุงนะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องนี้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วว่าไม่มีขึ้นชื่อว่ามนุษย์กันแล้วกันทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงสิ่งที่ตรงนี้ได้ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นวรรณะใดๆไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกภาษาใดๆในโลกนี้แปลว่า 8,000 ล้านคนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถึงตรงนี้ได้ทุกคนนะครับแต่ณวันนี้ลุงออกมาเล่าให้ฟังนะค่อยๆฟังค่อยคิดไปงั้นความรู้สึกพอไปลองเข้าไปมันจะหมดความรู้สึกถ้าบอกว่าความรู้สึกคือภาษาสากลเขาใช้คำว่า conscious conscious ถ้าหมดความรู้สึกเอาอะไรมาต่อวะเนี่ยมันต้อง unconscious งั้นมนุษย์ผู้ซึ่ง unconscious นั่งพูดอยู่นี่นะให้รู้ไว้นะครับมันอยู่ในวาระเดียวกันกับabnormal ถ้าบอกว่า normal ท่านก็เหมือนผมแน่นอนมนุษย์โลกนี้ 7,000 ละ 8,000 ล้านคนจะมี normal เหมือนกันหมดเช่นเอาร่างกายมาเอาไฟแช็กมาร้อนร้อนทุกตัว 8,000 ล้านตัวร้อนทุกตัวเพราะภาวะนี้เรียกว่า normal ปกติถ้า abnormalมันก็ไร้ความปกติลุงงอกนี่แหละคือมนุษย์ abnormal และ unconscious อ้าวงั้นก็มีถ้ามัน abnormal unconscious จริงเดี๋ยวนี้เผาทั้งตัวเลยนะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมลุงงอกไม่ใช่แบบนี้อ้าวสวยอีกใครสวยก็ลุงงอกแล้วสวยอ่ะเมื่อกี้บอกแอบนอมันและอันคอนเชียสแปลว่ามนุษย์ไม่มีความรู้สึกแต่พอเวลาเดี๋ยวนี้อ้าวดันรู้สึกที่ดันรู้สึกที่โทษทีสุภาพหน่อยเสือกรู้สึกอีกแล้วพูดได้ไงพูดได้ไงเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละถึงบอกว่ามีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีนั่นแหละครับนั่นแหละพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเป็นเช่นนั้นแหละเห็นเดินอยู่ตลาดพอเวลาจะเข้าไปหาตัวอ้าวหานี้ซะแล้วเฮ้ยมันก็ครบไม่ได้สิมหันต์แบบนี้พระอรหันต์แบบก็ครบกันไม่ได้จะว่าอยู่ห่างกันเห็นตัวเป็น
พราะเวลาเข้าใกล้หายดีเลยแล้วใครช่วยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วนี่แหละภาษาลุงออกโอ้โหมันโคตรกิ๊กก๊อกจริงๆเนี่ยฟังยังไงก็ไม่เข้ายังไงมันก็ไม่เข้าใจยกเว้นคนที่มีบุญเพราะบุญคือความเข้าใจสิวะเออทำไงจะเข้าใจเอาก็ฟังไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับเออเห็นไหมภาษาใหม่นะบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจภาษาเก่าบุญคืออะไรนู่นบุญก็คือไปวัดนู่นไปทำบุญใช่ไหมใช่ไหมไปให้อาหารหมูหมากาไก่ทำบุญให้อาหารปลาทำบุญปล่อยสัตว์ทำบุญนี่เข้าไหมครับไปนั่งหลังขนหลังแข็งไหนไม่รู้นี่คือทำบุญไปทำบุญไปทำบุญนะทำบุญตามประเพณีลอยกระทงว่าไปนะทำบุญโอ้ยนั่นคือไปทำบุญ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 ไปไหนโยมไปทำบุญค่ะไปไหนคุณป้าไปทำบุญค่ะไปไหนคุณลุงไปทำบุญไปไหนคุณตากูจะไปทำบุญโว้ยทำบุญมีแต่ไปกับไปใช่ไหมฮะ บุญจริงๆคือความเข้าใจภาษาใหม่นี่คือภาษาใหม่โอเคไหมพี่เข้าใจอะไรแทนค่าความเข้าใจเช่นทำบุญเอาของกลางเอารหัสแทนค่าความเข้าใจเรื่องเป็นรหัสตัวนี้เป็นอะไรนะข้าวสารก็ได้อาหารก็ได้เอาป่ะใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรผลไม้ระม้าก็ได้เอาแก้วแหวนเงินทองก็ได้เอาเงินตราก็ได้งั้นตัวกลางแทนคำว่าบุญคือความเข้าใจก็คือตรงนี้เองฉะนั้นทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญนะคุณโยตะแลนตะแลนตะแลนตะลันตะละลันต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 ะล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 ะจบข่าวได้ไหมเนี่ยน่าสนใจคำนี้เพราะว่าผมเขียนบันทึกเอาไว้นิดความรู้สึกมันหยุดหรือหยุดความรู้สึกท่านจะเลือกตรงไหนครับสุดท้ายแล้วความรู้สึกมันหยุดไปเองหรือหยุดความรู้สึกถามว่าเอาภาษาเล่นภาษานะถามว่าเราจะหยุดความรู้สึกของเราได้ไหมหรือความรู้สึกมันหยุดของมันเองอธิบายเช่นเราจะหยุดความรู้สึกได้ไหมเช่นนี่คือไฟมันร้อนไว้แปลว่าหยุดไม่ได้หยุดความรู้สึกมันหยุดไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันหยุดเนี่ยโอ้โหเจ๋งนะพี่คือมันรู้สึกไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมันหยุดความรู้สึกไปเลยเป็นตอกเลยถ้าเป็นก้าวเดินหน้าผาก็แวบลงไปจดข่าวเลยครับนั่นแหละคำว่าหยุดความรู้สึกลึกซึ้งมากครับตรงนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าท่านเข้าใจตามที่ผมเล่ามาทั้งหมดที่ว่าทั้งหมดศาสตร์ใดก็สู้ศาสตร์นี้ไม่ได้ครับในโลกนี้ศาสตร์ที่ว่านี้คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะจึงจะร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดจบข่าววันนี้มีแชร์แล้วกับตอนนี้ครับบ้านใครบ้านใครเนาะจังดูสิขอดูในมือ
ว่าแล้วก็ตีลังกาไปดูสิฟังมาทั้งหมดดิ get into หรือเปล่าเอ้ามีไหมถ้ามีดูสิดูในมือดูสิเอามาละยิงมาเลยโอ้โหคาร์บอยยิงมาเลยปืด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 เลยเอ้ยอยู่มาเลยมาเยอะละโอ้โหโอ้โหโอ้โหชัดเลยงั้นโอ้โหดูสิโอ้โหมีนางฟ้าด้วยอ่ะเข้าไปปืด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 เลยฮ่าอือฮึอือฮึอือฮึโอ้โหเอาเอาโอ้โหไปไปทั้งประกายเลยไม่มีหัวมือทิพย์บ้างเลยเหรอมีไหมฮะหัวมือทิพย์มีไหมครับอยากจะเห็นหัวมือทิพย์ไม่ใช่ล่ะไม่เอาไหนเลยไม่เอาเนียงเลยเนี่ยมีแต่ยกอย่างนี้แหละไว้อ๋อไม่มีแบบนี้เลยเหรอไม่เห็นแบบนี้เลยนะอันจริงพยายามจับดูนี่จับดูว่ามีไหมสรุปได้ไม่มีเลยแต่ว่า get into เข้าใจนะครับเอาละพอแล้วครับใครจะแชร์ก็แชร์กดแชร์ก็แชร์ไปด้วยถ้าเห็นว่าการเล่าให้ฟังหน้าวันนี้มันมีเนื้อหนังบางสาเผื่อแผ่แบ่งปันไหมครับผมว่าผมอธิบายได้ลึกที่สุดแล้วล่ะจนกระทั่งถึงใช้ตัวหนังสือเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยก็แปลว่าปกติผมก็ไม่ได้ใช้นะผมเพราะเกรงว่ามันพลาดไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันแหลมลึกคมเลยก็เลยชดโน้ตเอาไว้เกรงมันจะพลาดเพราะภาษาที่ผมพูดแล้วมันจะทิ้งเอาไว้ใน YouTube อีก10ปีก็ไม่รู้แล้วครับนะมันเป็นตำราจะเป็นตำนานเพราะผมจะรู้ว่าภาษาผมพูดมันจะเป็นอมตะครับผมจะรู้ในส่วนตัวผมนะครับแม้ว่าผมจะไปเผาแล้วก็มันก็ยังคงมีอยู่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของโลกใบนี้ไม่แตกซะก่อนมันจะแตกก็ต่อเมื่อเนื่องแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดแล้วก็นิวเคลียร์ลงนะครับบอกให้เลยนิวเคลียร์ปรูพรมที่มันจะหมดนะหนึ่งก็คืออาวุธนิวเคลียร์ที่จะมาทำลายไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสองก็คือแผ่นดินไหวใกล้ๆในจุดที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ของโลกใบนี้นะครับไม่รู้เขาฝังไว้ที่ไหนผมจะรู้ได้ไงล่ะเออแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวและนิวเคลียร์ลงครับเซิร์ฟเวอร์จึงจะหายดีไปจากโลกนี้ถ้าหากว่ามันไม่หายภาษาผมพูดนี้มันจะอมตะพบอยู่ตรงนี้ตลอดโอเคนะครับกล้าพูดล่วงหน้าไว้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เหลวไหลนะครับถ้าแน่ไม่จริงไม่กล้าใส่เข้ามาสมการ EMP E เท่ากับ MC กำลัง2เล็กกว่า L เท่ากับ ME หรอกมันต้องแน่จริงเป็นกล้าใช้สมการนี้เข้ามาให้ชาวโลกได้รู้เพราะว่าแค่ตรงนี้เนี่ยปุ๊บชาวโลกจะรู้ทันทีเลยฮะพวกนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จะรู้ทันทีว่าหมายความว่าอะไรนะครับแล้วเขาจะตามหาลุงของเองนะเหมือนนะเขาตามหาแง่เจ้าของวลีเจ้าของครับพูดเจ้าของตัวหนังสือที่โชว์ให้เห็นอยู่เวลานี้ตามไงเพราะนั้นนะแบบหัวกะทินะเดี๋ยวไป1ใน5ของโลกไม่เชื่อคอยดูคอยติดตามกันแล้วกันมันจริงไม่จริงผมไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนหรอกครับเพราะผมจะรู้ดีว่าอนาคตเราจะเกิดขึ้นในการสื่อสารในการแผ่นดินพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสื่อสารทั้งหมดย้ำเป็นครั้งที่155ขึ้นชื่อว่าใครก็ตามที่รู้ตัวตนว่าคือมนุษย์จะอยู่ในกลุ่มไหนสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธเหมือนกันหมดทุกประการงั้นใครก็ตามที่มองเห็นความแตกต่างอยู่เวลานี้แปลว่าไม่รู้จักตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์มันกลายเป็นความเชื่อและความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ความเชื่อที่ว่านั้นได้รับการจำแนกแจกแจงให้กรุณาพิจารณาแล้วนะวันนี้เวลานี้โดยลุงอ๋อเพียวเอเนจีจบข่าวไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวตลกไป
เอาละต่อไปก็เป็นคำถามครับผมก็มันผมคนเดียวเนี่ยไม่มีใครมันคนเดียวโอเคด้วยความยินดีทุกท่านนะครับต่อไปผมจะดู YouTube นะครับเพราะว่าดูเฟซเอาแค่มีคำถามผ่านเฟซมาชนนั่นแหละครับโอเครับทราบทุกคนทุกท่านผมเข้าใจดีเพราะว่าสัญลักษณ์สุขใสมานี้หมายความว่าอะไรนะครับเอาละต่อมาก็เป็นเฟซ YouTube ผมรอคำถามจากเฟซอยู่นะครับผมดู2จออยู่นะครับนี้โอเป๊ะมาแล้วจ้ะโชว์กดสดชัวชัวอ้าวชัวแล้วชัวอ้าวชัวเข้าไปแล้วดีเสียงดีเสียงเสียงเสียงห้ามพูดแข็งลูกออกเดี๋ยวฮะเดี๋ยวตีหรอกห้ามมาพูดแข็งลูกออกมาซ้ำลูกออกพูดแล้วก็แล้วมาพูดซ้ำแต่มาเดี๋ยวตีออกเนี่ยโอเคครับไม่มีคำถามมาเลย YouTube ก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้เอากาแฟหรือว่าสตพ.เลยที่ว่าเนี่ยโอ้โหเสร็จสิ้นแล้วซึ่งการพิสูจน์งั้นหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรที่เป็นอมตะนอกเหนือจากคำพูดของลุงงอกบ้างครับทำไมจะบอกอมตะนิรันดรนิรันดร์การสิ่งนั้นคือข้าคงที่อธิบายเป็นภาษาอีกทีคือไม่รู้ไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดดับและทำลายไม่ได้ไม่รู้มันเกิดที่ไหนยังไงคิดเอาไม่ได้เข้าถึงไม่ได้รู้เองไม่ได้นะครับนั่นแหละคือตรงนั้นนะครับยุคสมัยนู้นเขาเรียกกันว่าเอนไลเทนเมนยุคสมัยก่อนก็พูดคำนี้เอนไลเทนเอนไลเทนเมนยุคสมัยนี้เขาจะพูดคำว่า the end of light the end of light ยุคสมัยนี้เขาพูดคำนี้นะทำไมต้องพูดคำนี้มันมาจากไอน์สไตน์ไอน์สไตน์พูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องแสงแสงมันเป็นยังไงแสงมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเร็วเท่าไรเสียถ้าว่าพูดปุ๊บเข้าใจเลยก็แล้วกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอะไรล่ะครับจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าไม่ใช่กับพริบตากับลืมตา ใช่ครับหรือใครจะเถียงในนี้นะนะก็ปิดเปิดแค่นี้นี่แหละคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับพอไหวไหมครับเข้าใจนะและอะไรทำได้ที่ว่านี่มีจิตอย่างเดียวจะทำได้ที่มีความเร็วในระดับที่บอกว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทียังไม่พอยังไปไกลไปกว่านั้นอีกจิตนี่นะครับแล้วก็เท่าไรไม่มีสิทธิ์นับเป็นตัวเลขพี่จิตเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์นับได้เลยไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันจิตที่บริสุทธิ์ได้ไม่มีอะไรเด็ดขาดคำพูดคำเดียวจบเลยไม่ต้องต่ออีกพูด500ครั้งก็คนไม่รู้ให้คะแนนตัวเองถูก600ครั้งก็แล้วกันให้คะแนนตัวเองเพราะไม่รู้จะให้ใครมาไม่รู้จะมีใครสักหนึ่งคนมาให้คะแนนลุงออกบ้างคงไม่มีเนาะอันตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนรู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเองนั่นคือคำนี้แหละพี่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงที่จะไปรู้จักแต่คนอื่นเขานัก
ลืมที่จะเดินตามแต่ผู้อื่นคณะอยู่กับบ้านใครบ้านใครนี่แล้วปฏิบัติตนใช้เรียบร้อยไม่ได้สูญเสียอะไรอาบน้ำไทยเรียบร้อยสบายๆกินอิ่มนอนหลับทำไปเลยสมาธินะจิตที่ว่ามาทั้งหมดสมาธิกับจิตเป็นของคู่กันเป็นทวินวันอยู่นะฮะถ้าหากว่าสติไร้ความรู้สึกเนาะสติความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกมันเป็นยังไงครับมันหายไปเลยใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันเกาะกันอยู่มันหายไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ต้องหายไปด้วยนะพูดเป็นภาพซะนี่นะอยู่ตรงกลางถ้าเป็นเหรียญก็เลยด้านที่สามของเหรียญโอเคไหมถ้าเป็นแม่เหล็กก็ตรงกลางของแม่เหล็กซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้ตายยังไงก็หาด้านที่สามของแม่เหล็กไม่ได้นะครับไม่มีทางได้เลยครับมีจิตอย่างเดียวจะรู้ตรงนี้นะครับด้านที่สามของเหรียญแล้วก็ขั้วที่สามของแม่เหล็กไม่มีทางรู้ได้เห็นไหมถึงใช้ภาษาและอากัปกิริยาขนาดนี้ชี้ชัดให้ได้กรุณาพิจารณาสำหรับท่านที่เมื่อกี้มีใครเดี๋ยวเล่นโทษทีเริ่มมีคนถามแล้วเริ่มมีคนถามแล้วเดี๋ยวนะเริ่มมีคำถามแล้วครับทางด้านทางด้าน YouTube เริ่มมีแล้วเดี๋ยวจะไล่ตอบกันนะไล่ตอบแล้วใจเย็นเริ่มมีคนถามแล้วตอนนี้ช่างมนุษย์ต่างดาวกำลังเป็นที่ฮือฮามากครับผมเคยพูดทิ้งเอาไว้นะมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไม่รู้ว่าผมเคยพูดทิ้งเอาไว้นะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาใครมีถามอะไรมาถามมาเฟสนะตอนนี้มาถึงทางด้านอะไรล่ะยูทูบนะครับผมจะไล่คำถามดูยูทูบนะครับก่อนการจะมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยังเป็นอนิจจังอยู่เพราะในที่สุดก็เกิดการบิ๊กแบงฟังให้ดีนะฮะถ้าขึ้นต้นคำว่าบิ๊กแบงเอาภาษานักฟิสิกดาราศาสตร์เขามาพูดกันนะฮะบิ๊กแบงนะครับถ้าเขามาพูดบิ๊กแบงมันมาจากอะไรนะถ้าบอกบิ๊กแบงคือทุกข์มันต้องมีสมุทัยตามความจริง3ประการที่พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกถ้าเล่นภาษากันนะครับเอาภาษามาเล่นกันเฉยๆนะถ้ามีคำว่าบิ๊กแบงมันต้องมีคำว่า before big bang ถ้ามาหากว่า before มันยังเป็นทุกข์อยู่มันต้องมีสมุทัยต่อใช่ไหมงั้นสมุทัยของ before big bang คืออะไรคำตอบสุดท้ายครับขอได้โปรดอย่าต่อรองนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับคือ big crunch วิธีคิดนี่คือรูปกลวยรูปกลวยนะโอเคไหมอย่างนี้มาชนกันเปิบมองออกไหมครับเอากว้างกันแล้วกันเปิบเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเนี่ยฮะสุดบิ๊กครันช์จะเป็นบิ๊กแบงแต่ตรงกลางเนี่ยฮะระหว่างบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงโทษขออภัยอยู่ตรงกลางระหว่างบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงลุงออกจะเรียกว่าบีฟอร์บิ๊กแบงโอเคไหมถ้าหากว่าเอาภาษาทิ้งไปให้หมดมาพูดเลยสองคำคำเดียวนะฮะเอาไปสองคำกันแล้วกันคือ energy คือพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางระหว่าง big crunch กับ big bang นะ
ถ้าเป็นภาษาลุงอาจจะบอกว่า before big bang ถ้าหากว่าเป็นมันเกินภาษาก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์พอเวลา big bang ปุ๊บเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเลยถามว่าอะไรล่ะครับไม่บริสุทธิ์ดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นแสนโกฏดวงดาวพระพุทธเจ้าบอกว่าแสนโกฏจักรวาลนั่นแหละฮะไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดผมยกค้างไว้เพื่ออะไรเพราะผมกำลังมองไปว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นมันเป็นวงกลมทั้งหมดเช่นดวงอาทิตย์ทั้งหมดด้วยนะแสนโกฏดวงดาวก็แปลว่าดวงอาทิตย์แสนโกฏดวงอาทิตย์ถ้าเป็นวงกลมเห็นไหมครับวงกลมนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นนั้นถ้าหากว่าอยู่ดวงอาทิตย์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์หาให้ตายก็ไม่เจอไม่มีเครื่องมือวัดด้วยครับ รู้แต่ว่ามันร้อนอย่างเดียวดวงอาทิตย์เอากับมันสิเออดวงดาวทั้งหมดนั่นแหละเห็นไหมครับงั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเทหะวัตถุเทหะวัตถุทั้งหมดของที่อยู่และล่องเรืออยู่ในอวกาศนะฮะอย่าคิดมากเป็นวงกลมทั้งหมดครับผมถึงมันจะบูดเบี้ยวอะไรแสนบูดเบี้ยวกระชั่งหัวโคตรมันแต่มันจะรักษาความเป็นมันมีภาษาคำหนึ่งสมมาตรรักษาความเป็นสมมาตรของมันเองมันจะบีบเบี้ยวยังไงก็ช่างหัวมันเหมือนกับตัวเราเนี่ยมีรูปร่างเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงแมวเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความสมมาตรของมันเองตัวท่านตัวผมมีความสมมาตรเป็นของมันคือบาลานซ์นั่นเองสมมาตรคือสมดุลอย่าคิดมากสมมาตรคือสมดุลอย่าคิดมากมันจะบีบเบี้ยวมันก็ช่างมันไม่รู้มุมไปมันจะเลี้ยงของมันเองครับย้ำสมมาตรคือสมดุลมันเป็นลักษณะสมมาตรในเชิงปริมาตรครับไม่ใช่เชิงพื้นที่เห็นไหมครับสมมาตรในเชิงปริมาตรไม่ใช่สมมาตรในเชิงพื้นที่ดูสิครับภาษาลุงออกมาจากไหนไม่เคยเรียนพวกนี้หรอกไม่ได้เคยเรียนผมไม่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่เขาเรียนผมไม่เคยเด็ดขาดเพราะผมรู้ว่าวิชาธรรมชาติมันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ากี่แสนล้านเท่าเลยผมรู้ว่าวิชาธรรมชาติจะเหนือกว่าเยอะเลยงั้นเข้าใจธรรมชาติเรื่องเดียวครับโดยเฉพาะยิ่งเข้าใจธรรมชาติอันเป็นตัวของเราเองธรรมชาติอันเป็นตัวของท่านเองท่านกับผมอยู่ด้วยกันนะผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอทั้งหมดรวมเรียกว่าหลงโจ้ในวัดเรานะครับผมใช้คำแทนรหัสนี้คือเราแปลว่าท่านกับผมท่านเองนะท่านที่อยู่หน้าจอจะมีกี่คนไม่รู้นาทีนี้คนที่ไม่อยู่หน้าจอนาทีผมใช้คำว่าเขาหมดนะณนาทีที่ผมเรียกว่าเขาหมดผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะมาเห็นเราเองโอเคไหมครับเพราะนั้นคำถามท่านอยู่ตรงนี้เวลาท่านถามมาจะไม่ใช่สิ่งนั้นมันถูกบันทึกไว้หมดแปลว่าท่านกับผมอยู่ด้วยกันไงมันไม่ใช่แค่ระหายไปแต่ละวันนะมันถูกบันทึกหมดนะเพราะผมอ่านทุกคำเนี่ยใช่ไหมครับสรุปก็คือนะเอาต่อนิดหน่อยครับก่อนการจะมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยังเป็นอนิจจังเพราะนาทีสุดในที่สุดก็มีแต่นอนูตัวเดียวนะครับติดตามมานะครับไม่มีสลายน้ำหน้ามันก็เลยใส่คำว่าในก็เลยในที่สุดก็เกิดการโอเคคือ Big Bang ใช้ได้เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะครับก่อนการคือ Nothing ไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นความว่างโอเคนะเป็นปรมัตถ์ก็ได้เป็นสุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้นะลุงออกจะบอกว่าเป็นเพียงนิยี่ส่วนชาวโลกทั้งหลายจะเรียกว่าเดอะก๊อดนะครับเดอะก๊อดนะโอลิวันนะเดอะก๊อดนะครับหลายๆก๊อดไม่เอานะหลายๆก๊อดแล้วก็ตีกันเข้าใจมั้ยครับ
หลายๆเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าตีกันตายหมดเข้าใจมั้ยมันมีเทพเจ้าเดียวนะแม้แต่ทางอียิปต์นะฮะมันเข้าไปเขาบรรยายว่าโอ้โหเรื่องพระเจ้ามันเยอะเหลือเกินมันมีฟาโรห์องค์หนึ่งนะไม่ทราบว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าโกนี่แหละเป็นเจ้าแห่งพระเจ้าเหล่านั้นหรือมันจะเป็นทาหรือไงหรือไม่จะใช่ครับชื่อทาทาโกนี่แหละ เป็นเจ้าแห่งเจ้านั้นนั้นโทษทีกูนี่แหละเป็นเทพพระเจ้าแห่งเทพพระเจ้านั้นนั้นนู้นมันจะมีชื่อว่าทานี่ไงผมจำได้นะวันที่ไปอียิปต์นู้นเขาเล่าให้ฟังผมก็ขโมยจำไปอย่างนั้นแหละอะไรที่มันพอที่จะจำให้มันติดเนื้อติดหนังติดหูติดตาก็เลยจำไว้คำเดียวเห็นนะโอเคอ๋อคุณถาวินีโอเคเข้าใจนะครับต่อไปนะคุณถาวินีถูกต้องเลยที่เข้าใจมันทั้งหมดถูกต้องทุกคำนะครับผมขยายความไว้เผื่อคนอื่นเขาด้วยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าติดตาที่ผมขยายความเพื่อคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังกับเราเดียวกันนั่นแหละครับทางคุณถาวินีเข้าใจเรียบร้อยแล้วผมอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในจอดผมอยู่บ้านหลังเดียวกันทุกคนจะรู้กันทั้งหมดอ่ะใช่ไหมมันจะไปต่อกันได้ผมก็มีความคิดผมอย่างนั้นแหละแค่นะเอาละต่อมาคำถามต่อไปแล้วอนิจแล้วนิจจังตามที่ลุงบอกว่าทุกขังนิจจังอนิจจังมันจะปรากฏตอนไหนวิธีคิดเพื่อสรุปเมื่อรู้ว่าเป็นวงกลมใช่มั้ยก็ขีดเส้นผ่าศูนย์กลางซะวงกลมจุดศูนย์กลางก็เลยกลายเป็นนิจจังซะคือเที่ยงนั่นเองคำว่าเที่ยงตัวนี้แปลว่าคงที่ไม่ใช่เที่ยงวันเที่ยงคืนนะไม่เรียกไม่ใช่เที่ยงวันเที่ยงคืนนะคำว่าเที่ยงนี่เป็นว่าคงที่เพราะฉะนั้นค่าคงที่มันอยู่ในความเที่ยงโอเคนะมองเห็นนะ เห็นไหมครับนะบรรยายครั้งต่อไปอยู่ใช้ลูกโป่งนะตัวนี้เพราะว่าใช้ลูกโป่งใช้ลูกโป่งมันจะเห็นได้เป็นชัดชัดมันจะสเต็ป by สเต็ปนะครับผมก็น่าเห็นใจเพราะว่าฟังแบบครั้งก่อนมันปฏิบัติต่อไม่ได้นะผมจะเขียนขึ้นกระดานดำก็ไม่ได้เพราะขึ้นกระดานก็เห็นแค่ด้านเดียวไปครับต้องใช้รูปโป่งจนนี้ใช้รูปโป่งอธิบายจึงจะ get into โดยง่ายใดแบบพลิกฝ่ามือเลยเขาต่อไปวันอาทิตย์แรกของเดือนเนาะจะบรรยายในจุดเนี่ยจะบอกว่า Big Crunch ก็ได้ Before Big Bang อยู่ตรงไหนแล้วก็ Big Bang อยู่ตรงไหนแปลว่าเอาภาพสำเร็จรูปมาก่อนมาพูดกันก่อนเนี่ยมันถึงจะเข้าใจแค่ว่าเฉลยก่อนมันอยู่ตรงนี้นะโว้ยนะครับเฉลยก่อนเป็นคำเฉลยก่อนวิธีอธิบายของผมเนี่ยเฉลยก่อนเลยแล้วอธิบายนู่นนี่นั่นสารพัดยกแม่น้ำทั้ง85 สายแล้วนะ5สายไม่พอเห็นไหมครับยกแม่น้ำมา85 สายตัวอย่างแล้วก็มาใส่เข้าไปขมวดทีเดียวมันที่จะเป็นตัวที่ยืนยันคำเฉลยได้ด้วยง่ายได้มันเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปใหม่นะครับแบบใหม่นะครับเราจะหาคำตอบเรื่องโจทย์นะฮะเราจะหาคำตอบสมมติว่าโจทย์อะไรก็ตามทีแล้วได้คำตอบแล้วแหละแล้วก็ใส่คำตอบซะนี่คือคำเฉลยเราจะหาคำตอบตรงนี้ต่อไปนี้ว่าแล้วก็ตั้งโจทย์มาเรื่อยถ้าเป็นผมสอนหนังสือผมจะเขียนผมจะสอนแบบนี้นะครับยุคสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องมีซื้อคู่มืออีกเฉลยคำตอบโอ้โหพ่อขายนาอีก1เกวียนได้ขายข้าวทันทีมาซื้อคู่มืออีกจึงได้ซื้อพ่อขายนาขายข้าวไม่ได้ไม่ต้องซื้อกันแล้วครับเรียนพวกคณิตศาสตร์ไอ้พวกวิทยาศาสตร์เขาทำขายกันนะด้วยโอ้ยเขารวยยุคนั้นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงเรียงนามนะเขาเรียกว่าเฉลยเลยเฉลยพวกขี้เกียจทำการบ้านไงเอาเฉลยมาใช้เลยนั่นแหละครับเอาปล่อยเข้าไปแล้วไปครับตกลงเข้าใจแล้วคุณถาวินีเข้าใจหมดทุกเรื่องเลยครับตอนนี้นะเมื่อกี้ทุกขังนิจังผมก็ขีดเส้นวงกลมขึ้นเดี๋ยวครับตรงกลางคือนิจังเที่ยงแล้วนิ่งแล้วเป็นค่าของที่แล้วโอเคไหมถ้าเป็นลูกโป่งมาครอบเนาะ
ศูนย์กลางของลูกโป่งจุดศูนย์กลางมันจุดที่สมมาตรในรูปของปริมาตรไงฮะสมมาตรที่ว่านี้ต้องในเชิงปริมาตรนะครับไม่ใช่เชิงพื้นที่โอเคนะครับเข้าใจให้ตรงกันเชิงปริมาตรมันศูนย์กลางลูกโป่งศูนย์กลางลูกบอลศูนย์กลางของแตงโมโอเคไหมก็เอาศูนย์กลางแตงโมมางับมากินได้นี่ของมันเนื้อแตงโมไงเอามากินได้เนี่ยนึกออกนะครับตรงนี้คือจุดนั่นเรียกว่านิจจังคือจุดคนที่นะถ้าจำลองภาพเป็นแตงโมก็ต้องเอามันมากินเลยศูนย์กลางชัดไหมครับมองเห็นนะนั่นนะทีนี้พอไปแล้วมันแตกแล้วหาแตงโมไม่เจอแล้วนั่นนะฮะก็เข้าสู่ความว่างทั้งหมดจากศูนย์กลางนั่นตัวนั้นน่ะข้างในแตงโมก็จะได้องค์รวมทั้งหมดนั่นคือทั้งหมดก็รวมแล้วหลงจ้องเรียกว่าค่าคงที่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาเถียงกันเรื่องของคำว่า dark matter dark matter ก็ถ้าผมวิเคราะห์ตามภาษานะ matter เนี่ยนี่คือ matter perchance นี่คือ matter โอเคไหมครับ thai materialทุกอย่างกองอยู่บนโต๊ะนี่ล้วนแต่เป็นแมทเทเรียลหมดโอเคไหมล้วนตัวที่เรียกว่าแมทเทเรียลก็อย่างที่ผมนั่งก็แมทเทเรียลถ้าแมทเทอร์ก็โอลิวันอันดึงมาหนึ่งอันแมทเทอร์ทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เขาจะบอกว่าเป็นเขาพูดกันว่าแมทดาร์กแมทเทอร์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะมีพลังงานมากไปมหาศาลจริงๆมันเป็นดาร์กเอนเนอร์จีโอเคไหมครับ ก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์เขาเห็นเป็นไม่บริสุทธิ์ดาร์กเอนเนอร์จีวิทยาศาสตร์เขาจะไปเห็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนี้คือค่าคงที่โอเคไหมครับแต่ลูกงอกไปเห็นเป็นความใสโอเคไหมครับเห็นความใสเพราะว่าเราเห็นได้โดยจิตมันจะเป็นความใสเขาเห็นผ่านเครื่องมือมันก็เป็นเนกาทีฟมันก็คือดำสิพี่จะเหลืออะไรเหมือนกล้องถ่ายรูปเลยฟิล์มเฟิร์มเนี่ยมั้ยดำเป็นขาวขาวเป็นดำนั่นแหละเพราะเขาเห็นผ่านฟิล์มเห็นผ่านจอเห็นผ่านเงางี้ดีกว่าโอเคไหมคือถ้าไม่มีเงามันก็จะไม่เห็นพวกนี้มันก็มีดำไปตัดจนได้แหละครับจริงๆนะเขาเห็นผ่านเงาโอเคไหมครับเขาก็เลยเห็นเป็นดำจบข่าวไปเถอะเขาจะเรียกว่า dark matter หรือ dark energy มันก็อันเดียวกันเราว่านี่ลูกงอกเฉลยให้เรียบร้อยจ้านั้นนักฟิสิกส์เขาก็ไปได้แค่นั้นนะวิทยาศาสตร์ก็ไปได้แค่นั้นแต่จิตศาสตร์มันไปได้เกินกว่านั้นอีกเห็นไหมเหนือชั้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นกายใจจิตก็เรื่องของท่านกับเรื่องของผมที่ว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวเรื่องอื่นเลยที่จะบอกกันเรื่องมนุษย์ที่พูดมาทั้งหมดเห็นไหมครับนี่ต้นเรื่องจริงมาสารพัดมาแล้วแต่มาใช่ผมขึ้นต้นเหมือนแต่รายการทีแรกตีมาหลอกขายเอาความจริงกันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยนี่คือคำถามคำตอบมันจะมาเน้นย้ำตรงนี้ผลสำเร็จอย่างนี้มาจากคำถามคำตอบนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ทุกคำถามนะครับเอาล่ะต่อมาสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดเพราะนิวเคลียร์หรือว่าเกิดจากคลื่นครับเกิดจากมนุษย์ครับน่าเห็นมาได้เกิดจากมนุษย์ผู้มีอำนาจนี่เอาล่ะถ้ามีมหาอำนาจเขาคิดอย่างที่ลุงหงอกจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจทางโลกนะครับเขาเรียกมหาอำนาจมาถึงวันนี้ประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจนะตีคู่กันอยู่เวลานี้คืออเมริกากับจีนนะครับถามว่ารัสเซียอยู่ในเกณฑ์นี้ไหมตอบว่าอยู่เอาอะไรมาเป็นเครื่องชั่งดวงวัดของความเป็นมหาอำนาจนับหนึ่งเลยครับพลังที่เกิดจากการทำลายก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์นั่นแหละนั่นน่ะใครก็ตามที่ถืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทำลายล้างกันรุนแรงมากนั่นแหละเขาว่าเรียกว่าเป็นบุคคลเป็นประเทศที่มีพลังอำนาจก็เลยเรียกว่ามีเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้น
อเมริกาก็ใช่จีนก็ใช่แล้วก็รัสเซียก็ใช่สรุปประเทศใดที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในกำมือประเทศนั้นๆถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้นะมหาอำนาจมันคือใหญ่สุดมันมีเพียงหนึ่งเดียวว่านะสูงสุดมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวว่าเออยอดเจดีย์สูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวยอดภูเขาสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวที่เขาพากันเรียกว่ายอดหิมาลัยนะโทษยอดเอเวอเรสต์โทษทีเอเวอเรสต์เทือกเขาหิมาลัยเป็นยอดสูงสุดก็คือจะมีชื่อเรียกว่าเอเวอเรสต์ใช่ไหมครับถ้าว่าใครก็ตามไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดนั้นนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะมีสูงกว่ายอดเอเวอเรสต์ด้วยแต่มันไปไม่ถึงมันไปได้ยังไงจะเดินไปยังไงเอาเครื่องบินไปลงก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ยอดที่มันขึ้นลงไม่ได้คือยอดเอเวอเรสต์ที่ว่านั่นนะครับก็เลยยกจุดนั้นให้เป็นยอดที่สูงที่สุดซะมันก็จบข่าวยอดจะดีสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าบอกว่าพระเจ้าก็มีเดอะก๊อดหนึ่งเดียวมีหลายก๊อดไม่ได้ด้วยตีกันใช่ไหมเออหลายก๊อดมันตีกันก๊อดต่อก๊อดเนี่ยตีกันคนกลุ่มชนจนหนึ่งเชื่อก๊อดกลุ่ม A คนกลุ่ม2ก็เชื่อก๊อดกลุ่ม B สุดท้ายกลุ่มก๊อดกลุ่มนี้ก็ตีกันแย่งเพราะนั้นถึงมีลุงหงอกไงถึงมีลุงหงอกมาบอกว่าสาธุอามินอาเมนโอมไหนพิธีพุทธมาจากดวงเดียวกันนั่นแหละครับมันถึงมีลุงหงอกเข้ามาแชร์อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเออคิดอย่างนั้นเวลาคิดน่ะโอ้ยลุงหงอกเอาอะไรกับใครดีวะจะดูนะที่พูดมาทั้งหมดใช่ไหมขายอะไรซื้ออะไรที่ว่าก็อยากจะให้รู้ทั้งหมดที่ว่าไปนู้นไปสามคุ้งน้ำนี่มันก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้กับกายใจจิตเราที่ว่าเนี่ยครับก็โอนมาห้าตัวเราทีนึงโอเคไหมเพ่เหงื่อแตกก็ยังท่านอยู่บ้านท่านเหงื่อแตกอย่างผมเหงื่อแตกผมอาบน้ำมาแล้วไม่แตกหรอกครับแค่นั้นสงครามที่สามจะเกิดเพราะนิวเคลียร์หรือเกิดจากคลื่นครับเกิดจากมนุษย์นะคุณไอ้ที่บอกว่าตายผ่อนทรงโอเคไหมถ้านิวเคลียร์มันแตกตูมปุ๊บมันตายพร้อมกันหมดเลยกรุงเทพมันเจอลูกเดียวเนี่ยหมด10กว่าล้านคนไม่มีเหลือนิวเคลียร์ยุคนี้นะครับยุคนี้คือยุคที่เขาใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวทำให้มันแตกโอเคยุคนี้ยุคก่อนนู้นโตมทีหมดไป8,000,000มั้งเนี่ยฮิโรชิมานางาซากิ800,000มั้ง800,000ก็600,000ยังไงสอยเจไป2ลูกดูมันจะใช่ฮะ800,000ตูมเดียวหมดไป800,000คนนี่ดีกว่าไม่รู้คนนับบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคนะตูมที่2เนี่ยหมดไป600,000คนนั่นยุคนั้นมันแร่ยูเรเนียมพลังทำลายล้างขนาดนั้นยุคสมัยนี้นะฮะไอ้นิวเคลียร์นะที่บอกว่าใช้ไฮโดรเจนเป็นธาตุทำให้มันแตกรู้ไหมไม่รู้ถ้ามันแตกมาเนี่ยมันจะทำลายล้างไปกว่านี้อีกเท่าไหร่กี่เท่าวะเนี่ยหลับตาพูดกันแล้วกันเอาสักแม่10เท่ามันจะเกินไปเปล่าเนี่ยต่อลูกผมว่ามันถึงนะ10เท่าอ่ะนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันแตกตูมพลังทำลายในเวลานั้นนะเอาแค่1นาที30วินาทีก็แล้วจะไปไม่ต้องถึง1นาทีแตกตูมปุ๊บ30วินาทีเนี่ยหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์ทั้งสิ่งก่อสร้างและชีวิตทั้งหมดราบพนาศูนย์นะเป็นหน้ากลองนะที่ว่าเนี่ยไม่มีเหลือกินไปตั้งอาวะ10เท่ากันแล้วกันของฮิโรชิมาและนางาซากินี่ความรุนแรงของนิวเคลียร์ด้วยแล้ว
นาทีต่อไปอีกทีเนี่ยมันอะไรแอคชั่นเชนโอ้โหมันโคตรแรงเลยทีเนี้ยอ้าวเร็วด้วยครับไม่รู้นะฮะออกมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การที่เขาทดลองเขาไปทดลองนู่นทะเลซองทะเลทรายเนี่ยหมูหมากาไก่ไม่ตายหรอกเพราะไม่มีสัตว์อยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับไปทดลองอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกหรือแอตแลนติกนะมันไม่มีมนุษย์ตรงนั้นแต่ทดลองทีเกาะหายทั้งเกาะก็แล้วกันเกาะนี่ขนาดไหนล่ะหายทั้งเกาะก็แล้วกันมันรุนแรงขนาดนั้นนะนิวเคลียร์เนี่ยนิวเคลียร์ยุคไหนนี่ยุคล่าเนี่ยยุคปัจจุบันนี่นะครับซึ่งอินเดียก็มีปากีสถานก็มีใครมีอิสราเอลก็มีก็มาเขาว่าอิสราเอลก็นำหน้ามากนะครับเขาไปเป็นอาวุธนิวตรอนกับอะไรเลยนิวตรอนเนี่ยออกไปเปรี้ยงปุ๊บถามว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มีไอสิ่งที่ไม่มีชีวิตคืออาคารบ้านเรือนยังคงอยู่แต่สิ่งที่มีชีวิตหมดเกลี้ยงราพนาศูนย์ถามว่าอะไรล่ะมนุษย์สัตว์ไม่มีเหลืออาวุธนิวตรอนครับแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่ล่ะหมดเกลี้ยงเหมือนกันเหลือแต่อาคารแล้วใครจะอยู่วะเนี่ยมีมนุษย์อยู่ไหมอาคารที่ว่ามนุษย์จะอยู่ได้ก็อยู่ใต้ดินก่อนนะฮะให้เหตุการณ์มันผ่านไปก่อนนี่ขึ้นมาอยู่อาคารบ้านเรือนคนที่มันจะกดปุ่มมันรู้สิครับก็ต้องทำอะไรพื้นที่ข้างล่างไม่ปลอดภัยแล้วเข้าใจยังนะมองเห็นไหมฮะคนที่มันจะกดปุ่มนะใช่ไหมพี่น้องหลับตาเนี่ยเสกครับก็มันอยู่ในมือเนี่ยกดเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเขาประกาศให้กับชาวบ้านเมืองก็ได้ป่าอยู่ใต้ดินให้หมดจนกว่าจะได้รับสัญญาณออกมาเห็นไหมฮะเข้าใจไหมเนี่ยพอผ่านไป1วัน1คืนก็ออกมา12ชั่วโมงเห็นไหมกว่าที่มันจะเงียบตรงนั้นนะแต่มันแผ่ไปข้างนอกทีนี้มันแผ่ไปหมดทีนี้ไอ้บริเวณมันออกจากศูนย์กลางมันก็ไปมันขึ้นมันก็ไปโอเคไหมจนกระทั่งตรงที่ว่าจุดศูนย์กลางมันเงียบมันเรียบสิ่งที่มีออกมาใช่จากใต้ดินก็แล้วกันนะเพราะพลังนี้มันจะเข้าไม่ได้ที่ใต้ดินเข้าไม่ได้เหมือนกับคลื่นเนี่ยคลื่นวิทยุมือถือไม่ถอดอ้าวหน้าถ้ำสบายลงถือไปในถ้ำเลยครับเงียบคลื่นถูกตัดอยู่ใต้ดินก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันนะครับต้องมีวิธีการเข้าใจมั้ยนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเหลือไม่รู้มันจะรู้กันนี่ใช่เปล่าสมมุติว่าเค้ามีพันธมิตรกันไม่ใช่เหรอเห็นมั้ยฮะเฮ้ยกูกดแน่ไว้พวกมึงรีบประกาศซะว่า20ชั่วโมงลงทําไอ้โทษลงใต้ดินให้หมดเห็นมั้ยครับนึกออกมั้ยเนี่ย24ชั่วโมงนี่เครื่องบินน่านฟ้าได้เท่าไหร่รู้มั้ยยิ่งตอนมันไวกันยิ่งกว่าอะไรที่เครื่องบินรบคนนั้นน่ะตูมเดียวไม่มีเหลือหมดเกลี้ยงเลยเอานะโลกใบนี้นะฮะดูว่าภายในหนึ่งชั่วโมงมันจะน้อยไปนะผมว่าเครื่องบินรบเนี่ยนะมันเร็วมากนะครับไม่เหมือนเครื่องบินโดยสารนะ เออ